French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด Subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิป Grammaire ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสconditionnel présent les emplois รูปแบบการใช้ conditionnel การปัจจุบันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเป็น conditionnel conjugation เป็นการผันกริยาส่วนคลิปนี้เป็นรูปแบบการใช้เดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ใน description นะคะลิงก์ของการผันกริยา conjugation conditionnel présentคลิปที่แล้วนะคะแล้วตอนนี้ French Kid มีเพจ Facebook แล้วนะคะช่วยกันเข้าไปกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะแล้วเราจะลงแบบฝึกหัดหลังจากฟังคลิปก็ไปทำแบบฝึกหัดในเพจ Facebook กันงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะ Le conditionnel présent ทบทวนก่อนนะคะอย่างคราวที่แล้วกงชูเกส่งคร่าวๆนะคะก็คือคาดิการเป็น celui du futur แล้วก็ terminaison ก็เป็น celle de l'imparfait ก็จะได้เป็นรูปกงดิชเชนแนลนะคะไปทบทวนเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปส่วนการใช้หลักๆก็คือ pour formuler une demande polie สำหรับการร้องขออย่างสุภาพ pour faire une suggestion สำหรับให้ข้อเสนอ pour donner un conseil สำหรับให้คำแนะนำ pour exprimer un souhait สำหรับบรรยายความปรารถนา pour formuler une hypothèse สำหรับการตั้งสมมติฐานเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแยกย่อยในแต่ละหน้าที่นะคะทั้ง5แบบนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะหน้าที่แรกนะคะPour formuler une demande polie สำหรับการร้องขออย่างสุภาพตัวอย่างประโยค Pourriez-vous me montrer la veste dans la vitrine คุณกรุณาให้ฉันดูแจ็คเก็ตในตู้โชว์ได้ไหมก็คือเหมือนเวลาเราไปซื้อของเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะใช้conditionnel présent ในการขอให้พนักงานขายเขาช่วยทำอะไรให้เราหรือว่าเราต้องการอะไรเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะประโยคที่2 Vous n'auriez pas la même veste en noir? ไม่ทราบว่าคุณมีแจ็คเก็ตแบบเดียวกันนี้สีดำไหม Auriez ก็เป็น conditionnel verb avoir นะคะมีก็แบบเหมือนอันนี้เขาใช้ในform negative ไม่มีหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าที่ที่2 Pour faire une suggestion สำหรับให้ข้อเสนอตัวอย่างนะคะ ça te dirait d'aller au cinéma อันนี้ก็เพื่อนๆกันนะคะก็ไปดูหนังดีไหมแบบça te dirait ถ้าเป็นซาเป็นเซอร์อย่างเซใช่ไหมคะเป็นซาเป็นเซอร์อย่างเงี้ยก็คือจะนับเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3ทั้งหมดนะคะ ça te dirait เห็นไหมคะก็เป็นผันสำหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่3D-I-R-I-T Verb dire autant conditionnel présent สำหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่3นะคะ ça te dirait ตัวอย่างที่2 ça vous plairait d'aller au cinéma อยากไปดูหนังไหมก็เหมือนกันใน3ประโยคนี้ความหมายเหมือนกันเลยนะคะก็คือชวนไปดูหนังนั่นเองตัวอย่างที่3Tu n'aimerais pas aller au cinéma? ไม่อยากไปดูหนังหรอก็จะเห็นว่า3ประโยคนี้ความหมายเหมือนกันนะคะก็คือชวนไปดูหนังแต่ใช้ verb ที่แตกต่างกันการใช้ในลักษณะที่3นะคะ Pour donner un conseil สำหรับให้คำแนะนำก็คือเหมือนกับแนะนำให้ทำอ่ะจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่คือไม่ได้บังคับแต่ว่าคือแนะนำให้ทำอย่างสุภาพก็คือใช้ conditionnel ได้นะคะก็ตัวอย่างเช่น tu devrais lui parler หรื
Tu peux lui parler. เธอควรจะพูดกับเขานะ Parler ในที่นี้เหมือนกับพูดคุยแบบเหมือนกับอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าครอบครัวหรือว่าแฟนกันมีปัญหากันก็คือควรจะพูดคุยกันนะอะไรแบบเนี้ยเธอควรจะพูดกับเขาได้นะ Devrait กับ Pourrait รูปคงดีเซนเนี่ยนะคะก็คือ Verb devoir กับ Verb pouvoir ประโยคที่สองอัตพลาสเชอร์ลีปากเหลือใครถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะพูดกับเขาจะคุยกับเขาประโยคที่สามจูเฟอร์ไคมิวเดลีปากเลยมันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าเธอพูดคุยกับเขาก็ประมาณนี้นะคะความหมายใกล้ๆกันแต่ใช้แวบต่างกันอันนี้เป็นแวบแฟร์ต่อไปรูปแบบการใช้แบบที่สี่นะคะพูดเอ็กซ์พรีเมอร์อัลซวยสำหรับบรรยายความปรารถนาเรียกร้องอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะใช้บ่อยในเวลาเราไปซื้อของเราไปซื้อของหรือว่าเราไปร้านอาหารเราอยากให้พนักงานเขาทำอะไรให้เราอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ประมาณนี้ตัวอย่างประโยค J'aimerais vivre dans un plus grand appartement ฉันอยากอยู่ในอพาร์ตเมนต์ซึ่งใหญ่กว่านี้อันนี้เหมือนกับแค่บรรยายความปรารถนานะคะไม่ได้ขอให้ใครทำให้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันก็ J'aimerais ใช้บ่อยนะคะ Verb aimerก็จำไว้เลยนะคะสามารถใช้ได้เยอะไปซื้อของอะไรเงี้ยก็ใช้เมื่อใครแล้วก็ตามด้วยของที่เราอยากได้อย่างนี้ก็ได้หรือ Je voudrais อย่างเงี้ยนะคะดูประโยคที่สอง Je voudrais deux tartelettes aux fraises et une baguette s'il vous plaît ก็แปลว่าฉันอยากได้พายสตรอเบอรี่สองอันและขนมปังบาเกตนะคะหนึ่งอันค่ะครับนะคะอย่าลืมว่าเวลาเราไปร้านขายของซื้อของอะไรเงี้ยก็ต้องซิมบูเพลนะคะตามด้วยซิมบูเพล please ก็เห็นไหมคะเป็นแบบวูลัวในฟอร์มกงดิเซียนแพรซองก็เชอร์วูดไรแบบเอเม่ก็แชมเบอร์แคร์นะคะพวกกริยาพวกเนี้ยใช้บ่อยในคงดิเซียนแนนก็ต้องจำไว้นะคะบูลัวปูวัวเอเม่เพรเฟเคเดอวัวนะคะก็เดี๋ยวดูให้จบแล้วไปทำแบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดเสริมความรู้ใน Facebook งั้นมาดูหน้าที่สุดท้ายนะคะ Pour former une hypothèse avec C สำหรับการตั้งสมมติฐานโดยใช้คำว่า C นะคะ SEC แปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าถ้าจุดๆๆอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะได้แบบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการตั้งสมมติฐานนั่นเองนะคะก็หลักๆในฟอร์มูลในสูตรของเขานะคะก็คือ C แล้วก็ตามด้วยประโยคหนึ่งโอตองอาปาเฟนะคะก็คือผ่านกริยาในรูปอาปาเฟคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะก็คือถ้าเกิดฉันถ้าเกิดใช่ไหมสีก็คือถ้าใช่ไหมถ้าแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นอาปาเฟแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็จะตามด้วยอีกส่วนหนึ่งอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งจะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากสมมุติฐานอันแรกใช่ไหมไอ้ส่วนที่สองเนี่ยเป็นผลเนี่ยละกองเซกองส์อิมเมจเนเอโอโกงดิเซเนนไพซองผลสืบเนื่องเนี้ยก็จะอยู่ในรูปกงดิเซเนนนะคะก็ดูตัวอย่างประโยคซีเชอร์การเยโอโลโตโชโวยาโชเคโอตูดูมงด์ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ฉันจะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะคะเห็นไหมคะส่วนแรกเป็นส่วนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็คือฉันไม่ได้ถูกลอตเตอรี่นะตอนนี้ฉันไม่ได้ถูกแต่ถ้าเกิดฉันถูกคือสมมุติถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ฉันจะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกในส่วนที่สองส่วนเดินทางท่องเที่ยวเนี่ย voyage เนี่ยก็จะอยู่ในรูป conditionnel present เห็นไหมคะ voyage ใครดูตัวอย่างที่สอง s'il était moins égoïsteIl aurait plus d'amis. ถ้าเขาเห็นแก่ตัวน้อยกว่านี้เขาก็คงจะมีเพื่อนมากขึ้นก็
นะคะส่วนแรกถ้าก็คือตอนนี้เขาคงจะเห็นแก่ตัวนะเขาคงเห็นแก่ตัวถ้าเขาเห็นแก่ตัวน้อยลง si le te more egoist เป็น a parfait เห็นไหมคะ été verb être ส่วนที่สองเป็นผลพวงที่จะมาจากการสมมุตินั้นถ้าการสมมุตินั้นเป็นจริงผลพวงก็คือ il aurait plus d'amis เขาก็จะมีเพื่อนมากขึ้นโอเคก็เป็น verb avoir conditionnel présent นะคะก็พอได้เนาะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดในเพจ Facebook แล้วเราก็จะใส่เฉลยไว้ในวันถัดๆไปนะคะก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอเคบัว